น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อเคล็ดลับเงินงอกกำเงิน1บาทใส่มือว่าคาถานี้3จบการตักบาตรวิรัตโยทำง่ายๆได้ที่บ้านค่ะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงท่านผู้ฟังคะวันนี้จะขอแนะนำเทคนิคการทำบุญสวนกระแสกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาติดขัดทางการเงินตลอดจนเร่งลาภแบบง่ายๆที่ทำได้ทุกๆวันและไม่ลำบากในการทำบุญเหมาะกับสังคมแห่งการเร่งรีบในปัจจุบันมากค่ะแนวทางการปฏิบัตินี้เป็นของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงหลวงพ่อท่านได้เมตตาสอนการใส่บาตรวิรัตโยเอาไว้กล่าวโดยสรุปคือใครที่ไม่สามารถตักบาตรได้ทุกเช้าก็ให้เอาเงินมาอธิษฐานด้วยคาถาเงินล้านแล้วก็เอาใส่กระปุกเอาไว้พอมีจำนวนมากเข้าก็เอาเงินนั้นมาทำบุญเช่นหยอดตู้สังฆทานหรือร่วมทำบุญอย่างอื่นในพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งวิธีการให้ทำดังนี้ค่ะการอธิษฐานเพื่อตัวเองอธิษฐานในใจว่าปัจจัยนี้ลูกขอร่วมบุญในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาขอผลบุญนี้จงส่งผลให้คำว่าไม่มีความล่าช้าและการรอคอยจงอย่าได้บังเกิดมีในข้าพเจ้านับตั้งแต่การบัดเดี๋ยวนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญท่านผู้ฟังคะปัจจัยที่จะถวายแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสบายใจถวายตามกำลังสลึงหนึ่งก็ได้3บาท5บาทก็ได้แต่ควรตั้งจิตเป็นสัจจะบารมีว่าจะถวายทุกวันนะคะผลโดยรวมจะมีมากด้วยการตั้งและรักษาสัจจะบารมีค่ะหลังจากที่อธิษฐานแล้วให้สวดคาถาเงินล้านดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจมหาเทวาอภิลาภาภะวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภภะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัทโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสะวาหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือรือให้สวดบูชา3จบ5จบ7จบหรือว่า9จบหมายความว่าผู้ใดยินดีภาวนาพระคาถากี่จบก็ได้ค่ะเช่นจะว่า3จบ5จบ7จบ9จบเป็นต้นแต่การว่าต้องว่าเสมอกันไปจะว่าน้อยๆมากๆสลับกันไม่ได้ค่ะจะไม่เกิดผลเลยแต่พยายามว่าที่จบน้อยไปหามากจะได้ผลดีทำให้เห็นผลเป็นระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นลำดับค่ะแนะนำให้เริ่มจากการทำน้อยๆการทำอย่างต่อเนื่องจะเป็นผลดีที่สุดค่ะในขณะที่สวดพระคาถาเงินล้านให้นึกถึงสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จองค์ปัจจุบันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีโดยจิตต้องไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็น
หรือหวังผลใดๆจากการสวดเมื่อสวดเสร็จนำเงินหยอดลงในบาตรวิรัตโยเมื่อเงินตกลงในบาตรแล้วในทันทีให้นึกว่าขอบุญกุศลนี้จงถึงแก่ข้าพเจ้าขอบุญกุศลนี้จงถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อหน้าก็ดีหลับหลังก็ดีทั้งมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีขอจงอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าและขอบุญกุศลนี้จงถึงแก่เทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าและเทวดาที่รักษาประตูเงินประตูทองของข้าพเจ้าพร้อมทั้งท่านเท้าพญายมราชขอจงอนุโมทนาผลบุญส่วนกุศลนี้และจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญกุศลครั้งนี้ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นในการอธิษฐานเพื่อผู้อื่นนั้นให้อธิษฐานดังนี้ขอผลบุญนี้ถึงแก่ดวงจิตทุกๆดวงอนันตจักรวาลด้วยพลานุภาพแห่งพระรัตนตรัยให้ถึงแก่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าจากนั้นให้อธิษฐานด้วยคาถาเชิญพระเข้าตัวแผ่บุญตำรับหลวงปู่ดูวัสแกค่ะพระคาถาว่าดังนี้สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลัปปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิการสวดบูชาพระคาถาเงินล้านให้ได้ผลนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีดังนี้ค่ะ 1. ผู้สวดต้องเคารพพระพุทธเจ้าและสวดบูชาพระรัตนตรัยสวดไตรสรณคมและขอขมาพระรัตนตรัย 2. คนสวดต้องมีศีลจึงควรอาราธนาศีลทุกวันยิ่งก่อนนอนสำคัญค่ะเพราะศีลจะอยู่กับท่านตลอดเวลาที่หลับไม่ขาดแน่ 3. คนสวดต้องทำบุญตักบาตรทุกวันหากไม่มีโอกาสให้จบเงินใส่บาตรเหมือนที่เราแนะนำไปค่ะและรวมไปทำบุญรอบเดียว 4. เมื่อสวดคาถานี้แล้วก็ให้นั่งภาวนาคาถาเงินล้านจนสบายใจทุกวันคือตั้งเวลาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทำจนจิตเป็นสมาธิพอสบายใจแล้วก็ไปทำงานตอนเช้าหรือพักผ่อนในตอนค่ำ 5. ก่อนสวดอยากรวยได้แต่ขณะสวดพระคาถาเงินล้านให้ลืมไปเสียให้ทำจิตให้ตั้งมั่นมีสมาธิดีเท่าไหร่ยิ่งเห็นถึงพุทธบารมีอันหาประมาณไม่ได้ค่ะ 6. สวดก่อนนอนและตื่นนอน9จบวางจิตไว้กึ่งกลางกายช่วงวางอกวางจิตนิ่งณจุดนั้นภาวนาไปคิดว่าพระคาถาวิ่งลงไปที่จุดนั้นเหมือนมีพระพุทธองค์เสด็จมาประทับรับรู้ถึงการสวดของเราค่ะ 7. ท่านที่ทำงานประจำหรือค้าขายก่อนเอาเงินเก็บตอนเย็นหรือก่อนเอาเงินออกในตอนเช้าก็ให้สวดพระคาถาเงินล้านเก้าจบคือเมื่อจับเงินแล้วยังไม่นำออกว่าคาถาเงินล้านเก้าจบแล้วนำเงินออกค่ะ 8. ระหว่างวันขับรถไปกลับก่อนนอนสวดจนหลับไปแรกๆก็สวดเก้าจบแล้วก็ค่อยๆเพิ่มยิ่งเห็นผลดีมีกำลังใจเพิ่มค่ะหลวงพ่อพระราชพรหมยานท่านได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับการใส่บาตรวิรัตโยไว้ดังนี้ผู้ถามว่าหลวงพ่อคะการใส่บาตรวิรัตโยมีอานิสงส์อย่างไรคะหลวงพ่อเมตตาตอบว่าอานิสงส์เท่ากับถวายสังฆทานธรรมดาไม่ต่างกันแต่ว่าใช้วิรัตโยคือคาถาภาวนากันจรมันมีผลปัจจุบันชาตินี้ทำให้เงินไม่ขาดตัวถ้าใส่บาตรทุกวันสวดมนต์อยู่เสมอถ้าจะหมดก็มีมาต่อจนได้
ถ้าแบ่งเวลาทำสมาธิแล้วก็ครั้งมากรวยมากหน่อยผู้ถามถามว่าหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันใส่บัตรวิรัติโยมันเกือบจะเต็ม300ก็เพิ่มให้เต็ม300พอดีนำมาเปลี่ยนเป็นถวายสังฆทานชุดใหญ่อย่างนี้ผิดหรือไม่เจ้าขาหลวงพ่อเมตตาตอบว่าไม่ผิดเพราะวิรัติโยเป็นสังฆทานอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากตั้งใจถวายเป็นของสงฆ์เรายังไม่ถวายจริงนี่ตอนนั้นมาเปลี่ยนเป็นสังฆทานจิตใจมั่นคงยิ่งขึ้นตอนนี้ไม่เป็นอะไรเอพูดแบบนี้วัดจะขาดทุนหรือเปล่านะไม่ควรจะถามข้อนี้เลยไม่เป็นไรไม่ใช่ขโมยของสงฆ์คือว่าทำใจให้มั่นคงยิ่งขึ้นแต่เนื้อแท้จริงๆเงินวิรัติโยนี่ให้ไปก็เป็นสังฆทานตรงและก็เป็นวิหารทานด้วยฉันใช้3อย่างสังฆทานคืออาหารและกระแสไฟฟ้าวิหารทานก่อสร้างด้วยญาติโยมจะได้มีบุญมากธรรมทานพร่องก็ช่วยและก็ได้ปัญญาสังฆทานได้ร่างกายเป็นทิพย์วิหารทานได้วิมานเป็นทิพย์ธรรมทานได้ปัญญาเป็นทิพย์ผู้ถามถ้าผมจะนำเงินใส่บาตรวิรัติโยมาบูชาวัตถุมงคลจะได้ไหมครับหลวงพ่อเมตตาตอบว่าผิดเจตนาเพราะว่าเงินวิรัติโยหลวงพ่อวัดท่าสุงท่านให้เป็นค่าอาหารพระแต่ถ้าตราบใดที่ยังเป็นเงินเราอยู่ก็เป็นสิทธิ์ของเราในการใช้แต่ถ้าหากว่าไม่ทำผิดได้ก็จะดีผู้ถามหากอยากหยอดเงินทำบุญวิรัติโยทุกวันต้องหยอดในจำนวนเท่ากันทุกวันหรือไม่หลวงพ่อเมตตาตอบว่าควรที่จะทำในจำนวนที่เท่ากันทุกวันเพื่อแสดงออกถึงสัจจะบารมีของเราฉะนั้นถ้าคิดจะทำทุกวันก็อย่าทำมากเดี๋ยวจะเดือดร้อนผู้ถามการนำปัจจัยจากบาตรวิรัติโยโอนไปร่วมทำบุญในลักษณะที่เป็นสายบุญหรือกองบุญทั้งในกรณีที่กระผมเป็นผู้นำสายบุญเองและการที่กระผมไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสายบุญกับบุคคลอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้หรือไม่ขอรับและถือว่าการร่วมบุญในลักษณะนี้จะได้อานิสงส์เช่นเดียวกับการนำปัจจัยจากบาตรวิรัติโยไปร่วมทำบุญในวิหารทานธรรมทานและสังฆทานตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำได้เมตตาชี้แนะไว้หรือไม่ครับหลวงพ่อเมตตาตอบว่าต้องดูว่าตอนที่เขาหยอดบาตรตั้งใจจะทำอะไรถ้าตั้งใจไว้แล้วทำผิดประเภทก็เจอโทษย้ายเจดีย์อีกผู้ถามบาทหลวงพ่อที่ว่าวิหารทานธรรมทานสังฆทานชำระหนี้สงฆ์หยอดไปแล้วมีงานบุญที่สนใจก็เอาเงินจากบาทไปทำอย่างนี้ถือว่าผิดเจตนาไหมครับหลวงพ่อบอกไว้แล้วว่าตั้งใจอย่างไรก็อย่าทำให้ผิดความตั้งใจนั้นสังฆทานธรรมทานวิหารทานถ้าเราไปทำไม่เกินขอบเขตนี้จะทำวัดไหนก็ทำไปเถอะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ